อธิษฐานจิตแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราบใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบั่นบั่นของบุรุษด้วยกำลังของบุรุษตราบนั้นก็จะไม่รุกจากที่ ก็ต้องมีความตั้งใจต้องมีสัจจะอธิษฐานความสงบมันถึงจะเกิดนี่ต่อไปเราก็ให้นั่งกรรมฐานกันนั่งเอาขาฝ่าทับขาซ้ายมือฝ่าทับมือซ้ายเราต้องฝึกไว้ให้ได้กายเราต้องให้ตรงแบบพระพุทธรูปสมาธิถึงจะเกิดสติถึงจะเกิด สติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้ถึงจะเกิดเราก็จะได้ปฏิบัติในกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราได้ถูกต้องเราก็จะไม่หลงทางเราก็จะไม่หลงผิดจริงนั่งหลับก็ยิ่งผิดไปใหญ่ลงทางไปใหญ่มันก็ไม่ได้อะไรเสียโอกาสเสียเวลาหรือเรานั่งพิงมันก็เหมือนกับนั่งหลับมันก็กรรมฐานมันก็ไม่เกิดมาสุขสู้แล้วนั่งตรงๆไม่ได้มันจะสุขมากกว่านี่เราก็ต้องนั่งให้ตรง เรียนกรรมฐานของพระพุทธเจ้าก็เราให้ถูกต้องกายก็เราก็ต้องตรงให้เหมือนกับพระพุทธรูปตั้งกายแล้วเราให้ตรงๆมือฝ่าทับมือซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงๆนั่งหลับตามเบาๆน้อมจิตเข้ามาสู่กายของเราในขณะนี้ถ้าเห็นกายของเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดนุ่งห่มสีใดแล้วก็นึกให้เห็นให้เหมือนกับเราส่องมองเงาดูในกระจกเราก็จะไม่เห็นกายรู้จักกาย ที่เราไม่เห็นกายเราความโศกความร่ำไรมันก็เกิดขึ้นแบบความโศกและความร่ำไรบาปและอกุศลมันก็ไม่หมดไปนี่เรามานึกถึงกายรู้จักกายความโศกและความร่ำไรมันก็จะหมดไปบาปและอกุศลมันก็จะหมดไปโดยฉับพลันนี่เราก็ให้มานึกถึงกายของเราให้เห็นกายเหมือนเรามองเงาตัวเองในกระจกเราก็นึกตั้งแต่เบื้องบน คือปลายผมถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าแล้วก็นึกให้เห็นตั้งแต่ผมบนศีรษะมีลักษณะอย่างไรก็นึกดูให้เห็นถึงศีรษะถึงใบหน้าเราก็นึกให้เห็นเราจะได้รู้จักกายแล้วก็นึกลงเรื่อยไปถึงลำคอหัวไหล่แขนฝ่ามือนิ้วมือเล็บมือลำตัวของเรา เอวของเราสะโพกโคนเข้าว่าเก่านักเก่งโคนเท้าฝ่าเท้านิ้วเท้าเล็บเท้ามีลักษณะอย่างไรกันนึกดูให้เห็นนึกดูให้เห็นกายเราได้รู้จักกายท่านก็เราจะได้โคจรได้สะดวกเราก็จะได้มีสติเราปฏิบัติมันก็จะไม่ไปในนิวรณ์ไม่เกิดความง่วงเฮานอนขี้ขี้ขาดมันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ปรับท่าให้สมดุลเวลานั่งมันก็จะไม่เกิดเวทนาไม่ เรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก็หายไปบาดและอุสุดมันก็หายไปไม่มีเวทนาเข้ามาแทรกจากเบื้องล่างคือปลายเท้าถึงเบื้องบนคือปลายผมแล้วก็นึกกลับมาตั้งแต่นิ้วเท้าเล็บเท้าฝ่าเท้าข้อเท้าแล้วก็นึกเรื่อยมาแต่ละอย่างแต่ละส่วนหรือจะนึกให้เป็นโครงร่างโครงกระดูกก็ได้แล้วก็นึกขึ้นมา ถึงหน้าเคียงถึงหัวเข่าถึงโคนขาสะโพกของเราลำตัวมีลักษณะอย่างไรกันนึกดูให้เห็นถึงหัวไหล่ถึงแขนถึงฝ่ามือถึง เล็บมือนิ้วมือถึงลำคอถึงศีรษะใบหน้าเส้นผมมีลักษณะอย่างไรกันนึกดูให้เห็นให้สว่างสวัยขึ้นที่กายที่ใจของเราเราจะได้มารู้จักกายเห็นกายของเรา บาปและอกุศลมันก็จะหมดไปความโศกและความร่ำไรมันก็จะหมดไปต่อไปเราจะตั้ง ทำจิตของเราให้ตั้งมั่นให้เป็นกรรมฐานเราก็จะน้อมจิตมาที่องค์กรรมฐานหรือว่าที่สองช่องจมูกอาตมาก็จะบอกแบบอานาปานสติแต่กรรมฐานก็มีหลายอย่างอยู่จะตัดไว้เกินกว่า40อย่างแต่ทั้งหมดต้องลงที่สติขาด สติก็ไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่กรรมฐานด้วยไม่ใช่สติประธานด้วยนี้เราก็ต้องทําให้มีสติจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ทําให้มีสติหรือในปฏิปทานสูตรจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตของเราหรือว่าดูอารมณ์ธรรมนิวรณ์ห้าก็ได้ก็เป็นกรรมฐานจะทําอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้แต่ทําให้มีสติหรือในกรรมฐานห้าหรือในการ32ก็ได้แต่ทําให้มีสติแต่อาตมาก็จะบอกแบบ
อานาปานสติหรือว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็น้อมเอาความรู้สึกมาที่สองช่องจมูกของเราน้อมความรู้สึกมาให้เห็นลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกที่สองช่องจมูกแล้วก็ความรู้สึกให้เห็นลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็รู้ให้ชัด กรรมฐานนั้นเราก็ต้องรู้ให้ชัดเรารู้ไม่ชัดไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นสติปัฏฐานแล้วก็ความรู้สึกลมที่กระทบที่สองช่องจมูกจิตของเราจะตั้งไว้เฉพาะที่กรรมฐานนั้นเราก็ไม่ให้เคลื่อนไปไหนให้อยู่เฉพาะที่ให้อยู่เฉพาะที่สองช่องจมูกลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกลมเข้าแล้วก็นึกพุทลมออกเราก็นึกโทแล้วก็กำกับไว้ด้วยการภาวนาว่าจะ กำกับไว้ใจของเราเริ่มแรกเราก็ต้องกำกับต้องนับจะเป็นสมถะหรือเป็นสนายังไงเราก็ต้องนับต้องกำกับเราต้องภาวนาเราก็ต้องภาวนาไว้ก่อนว่าถึงเวลามันก็จะรู้เองเราก็จะทิ้งสมมุติไม่ได้ทิ้งสมถะไม่ได้ทิ้งวิปัสสนาไม่ได้เพราะมันจะทำให้ไปถึงวิมุตติเริ่มต้นเราทิ้งไม่ได้เราก็ต้องเอาหลักไว้ก่อนเราภาวนาไว้ก่อน พอถึงแล้วเราก็จะรู้เองถึงเวลาเรารู้เองแต่เริ่มต้นเราก็ต้องให้เอาคือว่าภาวนาไว้ก่อนเป็นสมถะอะไรก็ให้เป็นไว้ก่อนก็ยังดีกว่าคนไม่มีเลยบางคนไม่มีทั้งสมถะไม่มีวิปัสสนาแต่ก็ไปโจมตีคนอื่นนี่เราก็ยึดเอาไว้ก่อนเริ่มต้นเราให้ยึดเอาไว้ก่อนถึงเวลาก็จะเข้าใจเราก็ให้มีสติลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกลมผ่านเข้าเราก็นึกพุทลมผ่านออกเราก็นึกโท เฉพาะไปไหนเป็นกรรมฐานเราก็ไม่ให้เคลื่อนไปไหนมีตัวผู้รู้ลมที่ผ่านเข้าตัวผู้รู้ลมที่ผ่านออกเฉพาะที่สองช่องจมูกเราก็เห็นลมนั้นให้ชัดว่าลมเราก็ต้องเห็นให้ชัดลมที่ผ่านเข้าลมผ่านออกลมจะเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเราก็รู้ให้ชัดแต่จิตของเราตั้งเอาไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกลมเข้าพุทลมออกโท เราก็จะกำกับด้วยการนับด้วยว่ายิ่งนับก็จะเป็นตัวปรับจิตของเราจะธรรมดาให้เป็นสติสัมโพชฌงค์หรือว่าจิตสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์กรรมฐานสัมโพชฌงค์ก็สมาธิสัมโพชฌงค์ปัญญาสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตัวสรุปก็จะเกิดก็จะปรับสมาธิของเราให้เป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยการทําให้มีสติเราก็จะนับด้วยนับเป็นคู่การนับเป็นคู่ 1ขึ้นไปถึง5แล้วกลับไป1ขึ้นไปถึง6 1ขึ้นไปถึง7 1ขึ้นไปถึง8 1ขึ้นไปถึง9 1ขึ้นไปถึง10แล้วกลับมา1ขึ้นไปถึง5ขึ้นไปถึง6ถึง7ถึง8ถึง9ถึง10แล้วนับเป็นคู่ๆจนไม่เผลอไม่ลืมไม่ขาดสติเพื่อมาปรับสติของเราแล้วว่ากรรมฐานของเราให้เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานที่มีสติแต่เริ่มต้นมันก็ยากหน่อยว่ากรรมฐานของเจ้านั้นยาก การทำแบบมีสตินั้นยากแต่เราก็ต้องอดทนทำให้ได้ทำให้ถูกทางเสียก่อนไม่ให้หลงทางแล้วก็ต้องนับ นับลมเข้าพุทลมออกโท1แล้วก็จำไว้ในใจวัน1ลมเข้าพุทลมออกโท2ลมเข้าพุทลมออกโท3ลมเข้าพุทลมออกโท4 ลมเข้าพุทลมออกโท5ลมเข้าพุทลมออกโท1ลมเข้าพุทลมออกโท2ลมเข้าพุทลมออกโท3ลมเข้าพุทลมออกโท4 ลมเข้าพุทลมออกโท5ลมเข้าพุทลมออกโท6ลมเข้าพุทลมออกโท1แล้วก็นับขึ้นไปจนถึง7กลับไป1ขึ้นไปถึง8กลับไป1ขึ้นไปถึง9กลับไป1ขึ้นไปถึง10จนไม่เผลอไม่ลืมไม่ขาดสติเราจะได้ปรับ กรรมฐานก็เราให้ถูกต้องเป็นกรรมฐานที่มีสติก็จะเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ปฏิบัติกรรมฐานพระเจ้าของเราได้ถูกก็จะไม่หลงผิด
เพราะกรรมฐานอย่างอื่นพระเจ้าก็ปฏิบัติมาหมดแล้วแต่ไม่ใช่กรรมฐานที่ตรัสรู้นี่เราก็มาทําให้มีสติเดี๋ยวสตินั้นเราก็เห็นลมของเราให้ชัดลมจะเข้ายาวออกยาวเราก็เห็นให้ชัดลมเข้ากับลมออกแล้วก็แยกกันว่าเป็นคนละอันรู้ให้ชัดว่ามันเป็นคนละอันกัน ลมเข้าก็อันหนึ่งลมออกก็อันหนึ่งแล้วก็เห็นให้ชัดแต่ลมเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับลมปล่อยให้เป็นธรรมชาติมีตัวรู้ชัดลมเริ่มเข้าก็ต้นลมเข้าไปสุดสุดลมเข้าเราก็รู้ให้ชัดแต่จิตตั้งเอาไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกลมจะเปลี่ยนมาออกเราก็รู้ให้ชัดว่าต้นลมออกไปสุดสุดลมออกเราก็รู้ให้ชัดจิตเราก็เอาไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกต้นลมเข้ากลางลมเข้าสุดลมเข้าต้นลมออกกลางลมออกสุดลมออกเรารู้ให้ชัดก็มีสติรู้ให้ชัดแต่จิตไม่ให้เคลื่อนไปไหนเอาไว้ที่เฉพาะที่สองช่องจมูกมีตัวรู้ชัดเข้าไปลมเข้าพุทลมออกโทแล้วก็กำกับไว้ด้วยคันภาวนาด้วยการนับเป็นคู่หนึ่งขึ้นไปถึง5กลับไปหนึ่งขึ้นไปถึง6หนึ่งขึ้นไปถึง7หนึ่งขึ้นไปถึง8หนึ่งขึ้นไปถึง9หนึ่งขึ้นไปถึง10แล้วก็นับหนึ่งขึ้นไปถึง5ใหม่แล้วนับกลับไปกลับมานับเรียกว่าจนเราไม่ ไม่ลืมไม่เผลอไม่ขาดสติการนับนั้นก็บอกว่าอย่างน้อยจนเกินไปน้อยต่ำจาก5ความรู้สึกมันก็จะคับแคบเหมือนโคที่ถูกขังอยู่ในข้อมันก็จะรู้สึกคับแคบไปสมาธิมันก็จะไม่เกิดหรือมากเกินฝ่า10มันก็จะเกิดความเวิ้งว้างความรู้สึกมันเวิ้งว้างไปจิตมันก็จะไม่ใฝ่ในกรรมฐานมันก็จะใฝ่ในการนับไปเราก็อย่าให้มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปถ้ามากเกินไปมันก็จะเกิดความกังวลเกิดขึ้นว่าโอ้หนอเมื่อไหร่การนับของเราจะสิ้นสุดหนอมันก็จะเกิดความกังวลขึ้นเวิ้งว้างขึ้นเราก็อย่าให้เกินจาก10หรือว่าน้อยจาก5เพื่อให้ฝึกสติของเราเรียกปรับสติของเราปรับกรรมฐานของเราให้เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราการเริ่มต้นมันต้องยากเพราะกรรมฐานที่มีสตินั้นยากแต่คนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะทำได้มันไม่ง่ายมันก็นั่งเคิมนั่งหลับหรือว่าเป็นพวกฌานพวกสมาบัติมันก็ยังง่ายฝ่าแต่ว่ากรรมฐานที่มีสตินั้นมันยากพอเริ่มต้นมาต้องอดทนอย่างสูงมันต้องบุรุษใจเพชรเหมือนกับที่พระเจ้าทรงตั้งสัจจะอธิษฐานแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราบใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษตราบนั้นก็จะไม่รู้จักที่เพราะว่ากรรมฐานที่มีสตินั้นเป็นกรรมฐานที่ปฏิบัติเรียกว่าจะยากเพราะมันเหมือนมีสติมันก็จะรู้อารมณ์ของเราหมดเห็นกิเลสของเราหมดกิเลสมันก็เกิดมากมายความฟุ้งซ่านมากมายคนกินมากมายมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นมันเริ่มต้นก็จะเห็นมันมันก็จึงจะยากยากว่ากรรมฐานอย่างอื่นวิบากกรรมมันก็จะปรากฏขึ้นนี่ถ้าเราไม่อดทนจริงๆมันก็ปฏิบัติกรรมฐานของพระเจ้าเราไม่ได้เราก็ต้องอดทนว่าอดทนแต่ปฏิบัติแล้วโรคภัยมันจะหายกรรมฐานอย่างอื่นแล้วโรคภัยมันไม่หายกิเลสมันไม่หายกิเลสมันไม่ดับนี่ก็กรรมฐานพระเจ้าต้องกิเลสจะดับเพราะกิเลสเราไม่เห็นกิเลสเราก็ละไม่ได้สังหารกิเลสของเราไม่ได้ไม่เห็นฟังของสร้างเราก็กรรมหากประหารไม่ได้ไม่ประหารกิเลสไม่ได้มีอารมณ์อะไรเกิดเราก็ต้องรู้เฉยเดี๋ยวความสงบก็อยู่ฟากตายถ้าเรารู้เฉยมันก็ดับนี่เราอดทนไปได้เวทนามันก็ดับเราอดทนสละตายได้อยู่ฟากแห่งความตายเดี๋ยวความสงบมันอยู่ฟากแห่งความตายถ้าเราไม่ตายก็จะถูกกิเลสหลอกถ้าเราไม่สนัดตายเราก็จะหลงเป็นทาสของกิเลสเรานั่งนิดหน่อยก็ชวนแล้ว
ชวนไปให้เคลิบเคลิ้มไปอารมณ์มันทั้งกายทั้งใจเดี๋ยวมันจะกิเลสมันก็จะชวนไปมันก็ทำให้หงุดหงิดปวดนั่นปวดนี่มันก็ปวดไปหมดอย่างจิตปรุงแต่งด้วยกิเลสเราอ่อนทั้งนั้นมันก็จะชวนไปถ้าเราไม่ฝึกสติขึ้นมาเราก็จะรู้ไม่เท่าทันกิเลสมันก็ชวนเราไปชักเราไปอยู่เรื่อยให้เราออกนอกลู่นอกทางนี่ถ้าเราลุกไปนะตามอารมณ์ตามกิเลสถึงเราจะมาปฏิบัติใหม่มันก็จะเข้าความสงบไม่ได้พอกิเลสมารู้ช่องความฟุ้งซ่านมารู้ช่องเสร็จแล้วเราก็จะลงกิเลสไปลงวิบากกรรมที่จะมาสกัดกั้นนี่เราจะให้ข้ามวิบากกรรมเราก็จะทําให้สติให้เกิดทำให้มีสติมันจะข้ามพ้นวิบากกรรมไปได้บาปและอกุศลมันก็จะหมดไปโดยฉับพลันเหมือนการกําหนดอานาปานสติพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบาปและอกุศลจะหมดไปโดยฉับพลันเหมือนกับพายุที่ตั้งขึ้นในปลายฤดูร้อนย่อมทำฝุ่นละอองให้ฟุ้งไปฝนย่อมทำฝุ่นละอองให้หมดไปโดยฉับพลันฉันใดการกำหนดอานาปานสติก็จะทำบาปและอกุศลให้หมดไปโดยฉับพลันฉะนั้นนี่เรามา มาทำให้มีสติขึ้นบาปและอกุศลมันก็จะหมดไปโดยฉับพลันนี่เราก็ทําให้มีสติทํากรรมฐานพระเจ้าให้ถูกเริ่มต้นมันยากลําบากอย่างไรเราก็ต้องอดทนเพราะผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะปฏิบัติได้ผู้มีปัญญาเท่านั้นที่ว่าจะฟังแล้วเข้าใจสามารถที่ทําเข้าใจแต่อย่างพวกเราเราก็มากันพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเพราะคนที่จะถือศีลได้ก็ไม่ใช่ยากง่ายๆต้องมีคนมีปัญญาที่จะมาอดทนศีลต้อง8 ข้อที่จะมาคุมใจของเราคุมกิเลสก็เราไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ที่ปรุงแต่งกิเลสมันชอบอะไรเราก็ไม่ไหลไปตามเหมือนกับน้ำที่ว่าไหลขึ้นส่วนทวนกระแสแต่เราก็มาทวนกระแสได้มาอดทนไม่ไหลไปตามกิเลสไม่ไหลไปตามอารมณ์คนมีปัญญาก็มาได้หรือเรามาบวชนี่ก็มาอยู่ได้ก็ต้องคนมีปัญญาต้องมีความอดทนสูงแต่คนทั่วไปก็ไม่คิดเรื่องมันก็ของขมแค่คิดก็ไม่คิดมีพวกเรามานี่ก็ถือว่ามีปัญญาเราก็มาได้นี่เรามาแล้วเราก็ทํากรรมฐานพระเจ้าให้ถูกให้มีสติคนมีปัญญาก็ที่จะสามารถที่จะทําได้เรียกว่าคนมีปัญญานั้นทําได้สามารถที่จะฟังและเข้าใจสามารถที่ทํากรรมฐานของพระเจ้าได้สามารถที่จะทําให้มีสติเกิดขึ้นได้ถึงจะยากอย่างไรเราก็ต้องอดทนเพราะกรรมฐานเจ้าเราต้องอดทนเพราะเราไม่เห็นกิเลสเราก็เอาชนะไม่ได้ไม่มีอะไรไปประหารเมื่อนั่งหลับนั่งสับหรือดับไปด้วยองค์ชาติมันก็ไม่หายนี่เราก็ต้องทําให้มีสติเสียก่อนถ้าให้มีสติทำกรรมฐานของเจ้าให้ถูกต้องเสียก่อนเราก็เริ่มต้นเสียก่อนเดี๋ยวข้างปลายเราก็จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ต้องไม่นึกถึงเหมือนเราเริ่มต้นให้ถูกขึ้นต้นให้ถูก เราจะขึ้นต้นมะพร้าวเราต้องขึ้นที่โคนให้ถูกเสียก่อนปฏิบัติกรรมฐานเจ้าให้ถูกเสียก่อนข้างปลายมันก็ไม่ไปไหนนี่เราขึ้นไม่ถูกมันก็ไปไม่ถูกอยู่ดีนี่เริ่มต้นเราก็ทําให้ถูกเดี๋ยวทำกรรมฐานให้มีสติจะยากอย่างไรเราก็ต้องทําก็ต้องอดทนแล้วทำให้มีสติขึ้นเหมือนการนับก็เป็นการทดสอบว่ากรรมฐานของเราถูกต้องไหมการภาวนาก็ทําให้มีสติเราก็อย่าให้ลืมให้เผลอให้ขาดสติภาวนาไปด้วยนับไปด้วยอย่าให้ขาดสติให้มีสติแต่ว่าทำให้มีสติอย่าให้เผลอให้ขาดสติถึงจะยากอย่างไรเราก็ต้องทำแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกแล้วทำกรรมฐานพระเจ้าให้ถูกแล้วก็
เหมือนเรามาขั้นนี้แล้วที่เรามาได้ถือว่าเป็นผู้มีปัญญามีจิตใจที่แก้วกล้าแล้วก็เหลือทำสมาธิอีกอย่างหนึ่งถึงจะยากลำบากอย่างไรเราก็ต้องทำให้มีสติเหมือนกับหนทางถ้าเราเห็นหนทางแล้วมันก็จะไม่หายไปไหนอีกแต่เห็นหนทางเดินเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะไม่ออกนอกลู่นอกทางเพราะทางนี้เป็นทางเดียวเจ้าแต่เป็นทางเดียวไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพานเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ไม่ไปเดินทางอื่นเพราะมันมีทางมีทางสายเดียวไปในที่แห่งเดียวนี่เราก็ปฏิบัติให้มีสติทำให้มีสติอย่าให้ขาดสติเพราะว่าพระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติมาหมดทุกอย่างทุกอย่างก็ปฏิบัติมาหมดแล้วแต่ก็ไม่ใช่หนทางที่ตรัสรู้ถึงจะทำพวกฌานสมาบัติก็ยังไม่ใช่หนทางที่ตรัสรู้มันคนสมัยก่อนแม้คนสมัยก่อนก็เห็นความทุกข์ทุกทางกายทางใจก็ค้นฟ้าหาวิธีกันที่จะออกจากทุกข์แต่ส่วนมากก็เป็นคนในชมพูทวีปที่ว่าเป็นแดนแห่งปัญญาเหมือนดอกบัวที่ใกล้จะบานคนไปเกิดในที่นั้นก็มาเป็นแดนแห่งปัญญาเป็นคนที่ว่าค้นฟ้าหาวิธีที่จะพ้นทุกข์กันบางพวกเห็นทุกข์ทางกายบ้างทางใจบ้างก็หาคนทางที่ว่าจะพ้นทุกข์ทำทุกิยาบ้างหรือว่าทรมานกายบ้างเรียกว่านอนบนหนามย่างไฟเอาหินถ่วงอวัยวะเพื่อจะทำให้ทุกข์มันหายไปเพราะเห็นทุกข์ก็พวกก็หาวิธีมากมายว่าจะทำทุกข์ให้หมดไปแล้วค้นฟ้าหาวิธีกันบางพวกก็ทุกเห็นทุกข์ว่าที่เกิดทางใจก็ทําฌานบ้างทําฌานบางพวกก็ทําเพื่อหนีเห็นทุกข์ก็ทําเพื่อหนีทุกข์อากาสานัญจายตนะสมาบัติทําจิตให้ว่างๆเหมือนอากาศเพื่อจะหนีทุกข์แต่พระพุทธเจ้าเราก็ตอนพระเดชเสด็จออกผนวดก็มาศึกษากับอัลกะดาบทหรืออุทกะดาบทก็ศึกษาพวกฌานสมาบัติก็ทำจิตให้ว่างอากาสานัญจายตนะสมาบัติทำจิตให้ว่างเหมือนอากาศพระพุทธเจ้าเราก็ทำได้ แต่ก็ไม่ใช่หนทางที่ตรัสรู้ก็ไม่ใช่หรือบางพวกก็ทำวิญญาณให้ดับไปวิญญาณัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าเราก็ทําได้แต่ก็ไม่ใช่หนทางที่ตรัสรู้หรือบางพวกก็เห็นว่าทางกายก็ทํากายให้ดับไปว่าทุกทางกายทํากายให้ดับอาจินจานัญจายตนะสมาบัติก็ไม่ใช่หนทางที่ตรัสรู้หรือบางพวกก็เห็นความจําได้ไม่รู้ว่าตัวสัญญาตัวสัญญาจำได้ไม่รู้ทำให้เกิดความทุกข์ก็นั่งจนสัญญาดับไปเนวะนายสัญญาสมาบัติพระพุทธเจ้าเราก็ทำได้แต่ก็ไม่ใช่หนทางที่จะรู้อีกพระเจ้าเห็นว่าด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าหนทางนี้ไม่ใช่หนทางที่จะตรัสรู้ก็ต้องค้นฟ้าหาวิธีก็ทำทุกิยาอีกก็ไม่ใช่อีกทำจนหมดคือว่าพระองค์นั้นคงมองใคร่ควรดูเท่าทันทำจนถึงที่สุดพวกคงไม่ใช่คนทางที่จะตรัสรู้ถึงจะมีบุรุษหนึ่งบุรุษใดทำตามได้ก็คงไม่เกินจากเราก็คงแค่เสมอเราหนทางนี้ก็คงไม่ใช่หนทางที่ตรัสรู้ก็ควรระลึกถึงกรรมฐานที่มีสติที่ยังไม่ได้ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งกรรมฐานอย่างอื่นก็ทำมาหมดแล้ว
ก็เรียกว่ากรรมฐานที่มีสติพระองค์ท่านก็ทรงเรียกว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วมีสติที่ลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกก็เพียงคืนเดียวคืนเดียวว่าตัสรู เป็นพระพุทธเจ้าตัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เพียงคืนเดียวนี่เรามาปฏิบัติแล้วก็ทำกันให้ถูก ทำกรรมฐานที่มีสติแล้วทำสติขึ้น องค์ภาวนาองค์ภาวนาให้ได้นับให้ได้นับให้เป็นคู่คู่ลมเข้าพุทลมออกโทหนึ่งลมเข้าพุทลมออกโทสองแล้วก็นับไปจนถึงห้าเราก็จะปล่อยให้หลับนั่งกายให้ตรงๆเราตั้งให้กงๆอย่านั่งหลับกันหลับกันเป็นแถวเลยตั้งกายของเราให้ตรงๆใครนั่งหลับกับปุกกันพวกมะขาวเดี๋ยวมันเป็นนิสัยใครหลับกับขาดสติอันนี้มันก็จะเป็นนั่งหลับเป็นนิสัยไปแก้ไม่ได้ก็จะทำมันไม่ใช่กรรมฐานของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สอนไว้มีคนมาทำมันก็จะทำตามมันก็จะเป็นการที่พระเจ้าสอนไว้ผิดเพี้ยนไปก็ทำให้ศาสนาเสื่อมการปฏิบัติเสื่อมคนก็หลงตามก็ทำไปก็เป็นบาปหลงตามมาหลงผิดขาดสติในที่สุดแล้วมันก็เป็นอกุศลไม่เป็นกุศลนี่เราทำก็ทำกันให้ถูกปฏิบัติกันให้ถูกแล้วก็อย่าปล่อย ให้นั่งหลับไม่ดีไม่ดีหลับไม่ดีทำไปพวกฌานยังดีฝ่าไว้นั่งหลับเพื่อทำลายมันก็เป็นทำให้การปฏิบัติมันเสื่อมพระเจ้าทรงเรียกว่ายอมสละชีวิตในการที่ค้นฟ้าหาวิธีในการที่สร้างบารมีสี่อสงไขยแสนมหากัปเพื่อจะหาหนทางที่ตรัสรู้กรรมฐานที่ตรัสรู้ก็เรามาทำลายกันง่ายๆมันก็ไม่สมควรไม่สมควรเราก็ต้องปฏิบัติกันให้ถูกต้องให้มีสติก็จะได้รับละบาปและอกุศลได้บาปและอกุศลมันก็จะได้หมดไปไม่สะสมถ้าขาดสติมันก็จะสะสมไปเป็นกิเลสเป็นวิปัสสนูไปทำไปแล้วมันก็ไม่มีที่สุดมันไม่มีที่สุดมันก็วนอยู่ในวังวนในที่สุดแล้วมันก็จะเพี้ยนไปเสียสติไปนี่เราทำให้มีสติเราก็อย่าให้หลงอย่าให้ผิดเพี้ยนก็ตัวสตินั้นจะละบาปและอกุศลได้ไม่ได้ขาดสติแล้วมันจะบาปอกุศลมันละไม่ได้ไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้านั้นล้นเหนือหรือว่าเหนือฝ่าพวกโลกีพวกโลกีทำอะไรไม่ได้มันเหนือฝ่าพวกไสยศาสตร์ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเหนือฝ่ากรรมฐานที่มีสตินั้นมันเหนือฝ่าพวกนั้นมันเป็นของที่ต่ำพอปฏิบัติแล้วมันก็จะหลุดพ้นได้พวกพระเจ้าเข้าทรงก็เป็นของต่ำอยู่สู้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เราปฏิบัติไปแล้วก็เหนือฝ่าถ้าทำให้มีสติมันก็จะอยู่เหนือฝ่าพวกนั้นนี่เราก็ทำกันให้มีสติ
นี่ทำให้มีสติได้สักครั้งหนึ่งมันก็เหมือนกับเราเขียนหนังสือเรียนหนังสือนี่เราเขียนกอไก่ได้สักครั้งต่อไปเราก็จะเขียนได้ต่อไปเราก็จะเขียนเป็นคำพูดได้อ่านได้เห็นที่ไหนเราก็อ่านได้เขียนได้อ่านได้นี่มันก็เหมือนกันกรรมฐานมันก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติได้ถูกแล้วต่อไปมันก็จะถูกนี่เราทำผิดมันก็ผิดอยู่ล่ำไปมันก็เข้าไปในสันดานน่ะแก้ไม่ได้ว่าสันดานมันสันดอนยังแก้ได้ขุดได้แต่สันดานมันขุดไม่ได้แก้ไม่ได้มันยากนี่เราจะมาให้บาปและศีลมันหมดไปแล้วก็ต้องเริ่มต้นเราก็ต้องอดทนถ้าให้มีสติถ้าให้มีสติขึ้นซะก่อนกายเราต้องตรงๆไม่ตรงไม่ได้ไม่ตรงอันนี้วอดเอาไปหมดกิเลสเอาไปหมดตั้งกายให้ตรงๆยืดหลังยืดลำคอเราให้ตรงๆเจ็บก็เจ็บหนอก็ได้เจ็บหนอ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 มันก็หลุดไปเรื่อยๆมันก็ดับมันดับมันก็เข้าปิติได้เหมือนเข้าปฐมฌานได้ถ้าความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอมันดับมันก็เข้าปิติได้ปฐมฌานก็เกิดง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอมันพอดับมันก็เข้าปิติเข้าปฐมฌานได้ฌานมันก็เกิดทีนี้เราไม่กำหนดมัน มันก็เข้าสมาธิไม่ได้ไม่ผ่าน มันก็จะเราก็จะอยู่แค่นั้นติดอยู่แค่นั้นไม่พ้นนิวรณ์ไม่ได้สมาธินี่เราก็ต้องอดทนรู้เฉยรู้เฉยเริ่มต้นเราก็ต้องถ้ามันง่วงหรือฟุ้งซ่านแล้วก็หรือมันเจ็บก็เจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอถึงจะเป็นสมถะยังไงแล้วก็ต้องเอาไว้ก่อนเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอกําหนดเรื่อยไปเรื่อยไปทําจิตให้ว่างๆปล่อยวางกําหนดไปเรื่อยๆมันก็ดับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวทนามันเกิดอยู่ได้ไม่นานเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปในที่สุดมันก็ดับไปมันไม่ไปเกิดแล้วมันไม่อยู่ไปตลอดพอเกิดแล้วมันไม่ดับไม่ใช่เกิดแล้วมันอยู่ไปตลอดชีวิตเมื่อไหร่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเนี่ยเราก็ตามดูมันไปเรื่อยเจ็บหนอ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 ไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็จิตไว้ตรงที่เวทนามันเกิดก็ได้จิตไว้ว่างๆเฉยๆตรงที่เวทนามันเกิดแล้วนึกก็เจ็บหนอเจ็บหนอตามรู้ตามดูไปเจ็บหนอ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 ไปเรื่อยเรื่อยจิตว่างๆเรื่อย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 มันก็ดับพอดับมันก็เข้าปิติได้เข้าองค์ฌานได้มันก็จะสุขมากไอ้มาสุขมากว่าไอ้นั่งหลับนั่งสัตว์มันเปรียบไม่ได้มันเปรียบกันไม่ได้มันเปรียบเทียบประมาณไม่ได้นี่มันจะได้ปิติได้สุขที่ว่าหาประมาณไม่ได้สุขอื่นเยี่ยวความสงบไม่มีเราก็จะได้สัมผัสนี่มันจะสงบไปด้วยสมถะวิปัสสนาไงเราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ทำของเราไว้ให้ได้ข้ามเวทนาให้ได้ซะก่อนเราก็จะไปให้ออกลู่นอกทางหลงทางไปหลับมันทั้งวัดมันก็ไม่ใช่กรรมฐานอะไรพระเจ้าไม่ได้สอนไว้กรรมฐานพระเจ้าเป็นกรรมฐานที่มีสติขาดสติมันก็เป็นละกิเลสไม่ได้ละวิบวรไม่ได้นี่จะแก้บาปแล้วส่วนให้หมดไปก็ต้องมีสติไม่ใช่ขาดสติบางคนจะแก้กรรมแล้วไปนั่งนะครับลองเป็นเป็ดไปบ้างแล้วเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูไปมันขาดสติมันจะไปแก้กรรมได้ยังไงแก้ไม่ได้
ทำไมครับกรรมฐานของพวกอิสลามมันก็เป็นผีเข้าไปก็ทำไว้เป็นชำนิชำนาญไว้ไกลพอนึกปุ๊บก็เข้าได้ปั๊บมันเข้าทรงไปงั้นปิดมันก็จะแก้กรรมไม่ได้เพราะมันขาดสติไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้านี่เรามาแล้วเราก็ทำกันให้ถูกทำกรรมฐานให้มีสติอย่าให้ขาดสติเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็ทำให้ได้ซะก่อนต่อไปเราก็จะได้เข้าใจปัญญามันก็จะเกิดสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้มันเกิดมันก็จะเกิดข้อที่หนึ่งได้ข้ออื่นมันก็จะเกิดตามมาเป็นลูกโซ่ธรรมะพระเจ้าเราเป็นลูกโซ่ว่าได้ข้อที่หนึ่งมันก็จะได้หมดสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเกิดขึ้นสมาธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาก็จะเกิดขึ้นปัญญาสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาก็จะเกิดขึ้นเป็นคุณธรรมเครื่องตรัสรู้มันก็จะเกิดมันจะเกิดติดต่อกันไปเป็นลูกโซ่นี่เริ่มต้นเราก็ทําให้ได้ทําให้มีสติให้ได้มันก็จะเกิดไปเรื่อยๆถึงเวลาก็เข้าใจเองถึงเวลาเราจะรู้เองรู้แจ้งด้วยตนเองใครไม่ต้องบอกเราทําพื้นฐานเอาไว้ให้ได้ทําพื้นฐานให้ถูกต้องถึงเวลาก็จะได้เองเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปสงสัยว่าตอนนี้ไม่มันเรานาทีเราทําให้มีสติเราทําให้มีสติอย่างอื่นเราไม่ต้องไปคิดเหมือนกับเรากินข้าวนาทีคือการกินเข้าไปเราไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเราทําหน้าที่เราให้ถูกให้ถูกต้องแล้วก็กินข้าวของเราเข้าไปหน้าที่เราตรงนี้เราก็กินกันไปเราไม่ต้องไปสงสัยกินแล้วมันจะเกิดอะไรเราก็ไม่ต้องไปสงสัยว่ากินแล้วเมื่อไหร่จะอิ่มเราก็ไม่ต้องไปสงสัยไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะไปคิดมันเป็นอนาคตไปคิดไปมันก็ไม่หายสงสัยกินแล้วเป็นยังไงเมื่อไหร่จะอิ่มรสชาติเป็นไงเราก็ไม่ต้องไปคิดหน้าที่เราคือการกินแล้วก็กินอย่างเดียวถึงเวลาเราก็รู้เองอิ่มเราก็รู้เองรสชาติเราก็จะรู้เองเข้าใจเองนี่เราก็ทําให้ถูกต้องก็กินให้ถูกตักใส่ปากให้เราให้ถูกเหมือนกรรมฐานแล้วก็ทําให้ถูกกําหนดให้มีสตินี่เรามีสติแล้วก็จะเข้าใจแล้วเข้าใจถ้าใจก็ผมขนเล็บฟันหนังของเราในผมในขนในเล็บในหนังในฟันผมขนเล็บฟันหนังหรือว่าในการ32ในร่างกายเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกปอดตับม้ามไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะเราจะเข้าใจตามความเป็นจริงที่เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เห็นเพื่อตัวปัญญาไม่เกิดสติมันไม่เกิดนี่เราทำสติขึ้นมากรรมฐานพระเจ้าขึ้นมาเราก็จะเข้าใจได้เข้าใจตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านั้นท่านตรัสไว้ว่าปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะเข้าใจได้ถึงจะสําเร็จได้ไปนึกเอาเดาเอากะเอาไงก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จได้แต่เราฟังเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จถ้าฟังพระเจ้าก็ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติขึ้นมามันก็ไม่ได้คือฟังไปมันก็ไม่เข้าใจนี่เราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับพระอานนท์เป็นพระหูสูตรฟังธรรมของเจ้ามามากมายจําได้ทั้งหมดแต่เวลามาปฏิบัติแล้วมันก็ คนละเรื่องกันอีกปฏิบัติแล้วก็ไม่เรียกว่าที่ฟังมาช่วยไม่ได้ฟังธรรมมาช่วยไม่ได้ปฏิบัติมันก็ละเรื่องกันอีก
นี่ตอนสำเร็จแค่ไม่เอาแล้วทิ้งกายลงนอนก็เลยสำเร็จแต่ก็เพียรมาเต็มที่7 วันเหมือนมีพื้นฐานขึ้นมาก่อนในการปฏิบัติกันจะสำเร็จอะไรเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันก็เราหน้าที่กินเราก็กินเข้าไปถึงเวลามันก็อิ่มมันก็จะรู้เองเราไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเป็นอะไรเราไม่ต้องไปคิดถึงคือทำในส่วนนี้ของเราให้ถูกต้องทำมีสติให้ถูกต้องพยายามให้มีสติถ้าขาดสติมันก็ไม่ได้หงุดหงิดฟุ้งซ่านเราก็ต้องรู้ต้องรู้ก่อนเราอย่าไปฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอเราก็อย่าไปปล่อยให้มันไหลไปตามอารมณ์มันก็จะคุมจิตไม่อยู่นี่เรามานั่งอีกมันก็จะยากถ้าเราตั้งใจว่า20 นาทีให้สงบก็ต้องให้ได้นั่งให้ได้มันจะฟุ้งซ่านยังไงเราก็ไม่ไปตามอารมณ์ตามกิเลสเราก็ต้องฝืนให้ได้ให้ครบ20 นาทีถ้าเราฝืนได้ต่อไปมันก็มีสัจจะขึ้นเหมือนที่พระเจ้าทรงตั้งสัจจะตบะมันก็จะแก่กล้าขึ้นเราก็ต้องมีสติเราก็อย่าให้มันตบะอสุรมันก็มาแทรกได้ทําให้เราเป็นนั่นเป็นนี่เพื่ออนุสัยเก่าอนุสัยเก่าที่ว่ามันสะสมอยู่ในใจของเรามามันก็มาปรากฏขึ้นได้อีกมันไม่หมดไปนี่ถ้าเราไม่ทำอกุศลให้หมดไปบาปและอกุศลให้หมดไปโดยฉับพลันด้วยการมีสติมันก็จะไม่หมดไปจากใจเพื่ออนุสัยไม่หมดไปวิบากกรรมมันไม่หมดไปแล้วก็ถ้าให้มีสติเกิดขึ้นเหมือนกับที่คนมาฟังธรรมพระเจ้า5 คน5 คนนั้นกิริยาก็ต่างกันพระอนุนนะเห็นก็แปลกใจว่าทำไมคนทั้ง5 คนฟังธรรมเจ้าแล้วมันกิริยาแล้วมันต่างกันทำไมกิริยาถึงไม่เหมือนกันเพราะธรรมะของเจ้านั้นฟังแล้วเนี่ยมันเข้าไปถึงขุมขนถึงกระดูกแต่ว่าคน5 คนฟังธรรมแล้วมันกิริยามันต่างกันอีกคนหนึ่งก็นั่งฟังตัวตรงเข้าสมาธิได้แต่อีกคนหนึ่งนั่งหลับเรียกว่านั่งหลับฟังแล้วก็นั่งหลับอีกคนก็เขี่ยดินไปฟังไปก็เขี่ยดินไปอีกคนหนึ่งฟังก็นั่งเขย่าต้นไม้ไปฟังไปเขย่าต้นไม้ไปอีกคนหนึ่งก็แงนมองท้องฟ้าไปพระอานนท์ก็สงสัยทูลถามว่าทำไมถึง5 คนมันจึงไม่เหมือนกันเวลาฟังธรรมเจ้าไม่เหมือนกันพระเจ้าก็ทรงตัดว่าคนที่นั่งสงบนั้นก็เคยบวชมาก่อนนิสัยเขาเคยมีมาก่อนฟังธรรมก็เข้าใจฟังแล้วก็ได้ปิติเข้าใจแม้ก็เคยบวชปฏิบัติมาก่อนนิสัยมีมาก่อนแล้วก็ฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วก็เกิดปิติเข้าใจคนที่นิสัยเขามาก่อน500 ชาติเคยบวชมา500 ชาติก็ฟังธรรมเข้าใจแต่คนที่หลับนั่งหลับนะครับเป็นงูเหลือมมา500 ชาติพอฟังแล้วมันก็หลับนิสัยเก่ามันเกิดมาแก้ไม่ได้บาปแล้วสดมันไม่หมดไปนี่ถ้าเราไม่แก้นิสัยเก่าด้วยการมีสติบาปและอกุศลมันก็ไม่หมดมันก็จะมาเกาะใจเราอีกนิสัยมันก็จะผุดมาบาปอกุศลมันก็จะมาเกาะใจทําให้หลับนั่งหลับคนนี้ก็นั่งหลับมาก่อนเป็นงูเหลือมมา500 ชาติเกิดเป็นงูมา500 ชาติฟังธรรมนั้นก็หลับอีกคนหนึ่งเขี่ยดินไปนั่งฟังก็ขีดดินไปเรื่อยแล้วเกิดเป็นไส้เดือนมา500 ชาติพอฟังธรรมมันก็นึกถึงอีกนึกถึงนิสัยเก่ามันเกิดมันก็จะเขี่ยดินไปเรื่อยจะนั่งเขี่ยดินไปเรื่อยก็นิสัยเก่าไม่หมดนี่เราจะให้ข้ามเราก็ต้องให้มีสติเพื่อละนิสัยเก่าอีกคนที่ฟังไปเขย่าต้นไม้ไปเกิดมาเป็นลิง500 ชาติมันก็นึกถึงต้นไม้ไปอีกก็เขย่าต้นไม้ไปไอ้คนที่ชอบมองเงยมองท้องฟ้าเกิดเป็น เกิดเป็นหมอดูก็จะชอบเงยมองท้องฟ้า
อันนี้นิสัยเก่ามันไม่หมดนิสัยเก่ามันก็จะเกิดนี่เราต้องให้มันหมดไปให้บาปและอกุศลมันหมดไปด้วยการทําให้มีสติพระเจ้าตรัสว่าอานาปานสติก็จะทําบาปและอกุศลให้หมดไปโดยฉับพลันเหมือนกับลมพายุที่ตั้งขึ้นในป่าฤดูร้อนย่อมทําฝุ่นละอองให้ฟุ้งกระจายฝนย่อมทําฝุ่นละอองนะให้หมดไปโดยฉับพลันฉันใดการกำหนดอานาปานสติก็ทำบาปและอกุศลให้หมดไปโดยฉับพลันฉะนั้นนี่เราก็ทำให้มีสติบาปอกุศลมันก็จะได้หมดไปนิสัยเก่ามันก็จะหมดไปเราก็จะพ้นนิสัยเก่าพ้นวิบากเก่าวิบากกรรมมันก็จะพ้นบาปพ้นกรรมเราก็อย่าให้มันตามมันเกิดความฟุ้งซ่านเราก็อย่าให้ไปตามอารมณ์หงุดหงิดฟุ้งซ่านแล้วก็หงุดหงิดน้อเงียบหงิดน้อฟุ้งซ่านน้อฟุ้งซ่านน้อแล้วก็กําหนดมาด้วยจะเป็นสมถะวิปัสสนาไงแล้วก็เอาไว้ก่อนจนฝ่ามันจะดับให้เป็นวสีให้ทีมตํานานแล้วก็อย่าไหลไปตามอารมณ์บางคนนั่งนิดนิดหน่อยหน่อยก็นึกถึงห้องน้ําปวดท้องปวดนู่นปวดนี่มันก็อนุสัยเก่ามันเกิดตอนนั่งไปก็นึกถึงห้องน้ําก็อยากจะลุกไปห้องน้ําไม่พ้นทันทีไม่ข้ามทีพอนั่งก็นึกถึงห้องน้ำนี้อาจจะเกิดเป็นหนอนมาแล้ว500 ชาติแต่นี่มาอาตมาว่าเองคงเกิดเป็นหนอนมา500 ชาติจิตมันก็เลยไม่พ้นจากห้องน้ําตอนนั่งมันนิสัยเก่าเกิดมันก็จะไปห้องน้ําอย่างเดียวนี่เราก็จะให้ดับเราก็อย่าไปคิดมันทําจิตเฉยรู้เฉยรู้เฉยแล้วคนนั้นเดินไปแล้วน่ะสงสัยน่ะเราก็อย่ารู้เฉยรู้เฉยมารู้เฉยมันก็ดับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่มันก็จะดับพอนี้ดับได้มันก็จะ มันก็เป็นของง่ายต่อไปมันก็จะเป็นของง่ายมันหมายก็เป็นอีกฟากหนึ่งเราก็จะข้ามไปอีกฟากหนึ่งข้ามไปสู่สมาธิข้ามไปสู่องค์ฌานความสงบก็จะเกิดนิพพิติมันก็เกิดสุขมันก็จะเกิด สุดอื่นหรือว่าสุขอื่นนั้นสู้ความสงบไม่ได้เราก็จะได้สัมผัสไม่มีสุขอะไรที่ว่าจะเข้าเท่ากับความสงบเราก็จะได้สัมผัสเราก็จะได้คุ้มค่าในการที่เราเกิดมา ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ของง่ายๆยากเป็นเหมือนเป็นลาภอันประเสริฐการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาภอันประเสริฐการได้พบพระพุทธเจ้าก็เป็นลาภอันประเสริฐการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเป็นของที่ยากเป็นสิ่งที่ยากการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นได้ยากการได้พบพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากหรือว่าการได้บวชก็เป็นสิ่งที่ยากถือว่าเป็นสิ่งที่ยากแต่พวกเราเนี่ยก็ถือว่าครบได้หมดถึงยังไม่พบพระเจ้าแต่ว่าธรรมะท่านยังอยู่อริยมรรคมีองค์8ยังอยู่ก็ถือว่าเราก็มีลาภอันประเสริฐถือว่าพวกเราได้ในสิ่งที่ยากมาก็เหลือกับความเพียรเหลือแต่ความเพียรของพวกเรามีเราเพียรไปจะสําเร็จไม่สําเร็จก็ช่างมันเราไม่ต้องไปคิดมันจะสงบไม่สงบเราก็ช่างมันเราก็ทําให้ถูกของเราทําให้ถูกพอถึงเวลามันก็รู้เองเข้าใจถ้าไม่ถึงใครๆมันบอกไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกับพระอานนท์ฟังธรรมมามากมายฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็จําได้หมดทุกคําเพราะว่าพระอานนท์นั้นเป็นพระหูสูตรเหมือนกับอัตเทพจำได้หมดแต่เวลาปฏิบัติจริงแล้วมันคนละอย่างเหมือนกับปริยัติปฏิบัติมันก็หน้ามือหลังมือมันคนละอย่างแต่มันก็อยู่ในอันเดียวกันมันก็เป็นแผนที่จะให้เราเดินแต่เราจะเอามาเป็นพื้นฐานไม่ได้เป็นเพียงแผนที่หน้ามือหลังมือแต่มันก็อยู่ในอันเดียวกันเราหงายหน้ามือแล้วก็เห็นหน้ามือ
แต่หลังมือก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนเหมือนหลังมือเราฟ้ำมาแล้วก็เห็นหลังมือแต่หน้ามือมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่มันก็อยู่ในอันเดียวกันแต่ปฏิละเมื่อเราเอาเป็นบรรทัดฐานนั้นเป็นแผนที่เป็นหนทางที่เราจะปฏิบัติแต่จะเอาให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงพระเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่ตัวตนเพื่อให้สาวกกําหนดรอบรู้อุปทานขันธ์เหล่านี้เองเราต้องกําหนดรู้เองรู้เองด้วยปัญญาของเราเองในการปฏิบัติเราก็ต้องรู้ด้วยปัญญาของเราเองถ้าให้มีสติขึ้นมาด้วยปัญญาของเราเองคนอื่นก็ช่วยไม่ได้นี่เราทําพื้นฐานได้ถูกต้องต่อไปมันก็จะถูกต้องหมดเรามานึกถึงผมคมเล็บฟันหนังแล้วก็จะได้เห็นได้ตามความเป็นจริงถ้าเราไม่ผ่านกรรมฐานมานึกยังไงมันก็ยังตัดไม่ขาดละไม่ได้นึกถึงผมก็ยังสวยอยู่นึกถึงฟันก็ยังสวยอยู่นึกถึงหนังก็ยังสวยอยู่ถึงขนก็ยังสวยอยู่นึกถึงเล็บก็ยังสวยอยู่แล้วก็จะตัดไม่ได้จะนึกยังไงมันก็ยังตัดไม่ได้นี่เราทำกรรมฐานขึ้นมาเราก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆครั้งแรกอาจจะนึกได้แค่นี้ต่อไปมันก็จะนึกมากขึ้นแต่เมื่อเราบ่อยๆชำนิชำนาญสติสมาธิปัญญาได้รอบมันก็จะไม่ต้องไปนึกเพียงกำหนดรู้มันก็จะรู้ไปหรือตัดสรู้ไปเมื่อกรรมฐานเจ้าเป็นกรรมฐานที่ตัดสรู้มันก็จะตัดสรู้ไปตามพระพุทธเจ้าไปนี่เราจะได้เห็นตามความจริงเป็นจริงนี่เริ่มต้นนั้นเรายังไม่รู้อะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็นึกข้างเราไว้แต่ว่าเวลาสงบก็ให้สงบไปไม่ก่อนเข้าแล้วเรามาดูกายของเราถือว่าให้เป็นหลักในวัฏสี่ทั้งห้าก่อนเข้ากรรมฐานมาดูกายหรือว่าในการเข้าก่อนออกก็คือมาดูกายอีกมาพิจารณากายอีกก่อนเข้าเพื่อให้เป็นพื้นฐานเป็นหลักวัฏสี่ทั้งห้าเป็นหลักในการปฏิบัติว่าชำนิชำนาญในการอยู่เราอยู่ได้20 นาทีว่าเราก็มีฝ่าวัดศีชำนิชำนาญอยู่ได้20 นาทีในการเข้าในการออกในการอยู่หรือว่าในพิจารณาองค์ฌานปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ตัวใช่ตนอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้ก็เป็นวัดศีพิจารณาองค์ฌานหรือออกกรรมฐานแล้วตามดูใจเขาอีกวิจิตพิจารณาอีกรู้จิตเห็นจิตของเราตามรู้ไปอีกนี่ก็เป็นวัฏสี่อันนี้วัฏสี่ทั้งห้าหลักของการปฏิบัติ เราก็จะทิ้งหลักไม่ได้ก่อนเข้าเราก็ดูกายเวลาสงบก็ให้สงบไปตามเวลาตั้งใจว่า20 นาทีก็ให้ได้20 นาทีเราก็อย่าพึ่งหนีไปหรือลุกไปฟุ้งซ่านเราก็อย่าปล่อยให้ไปหรือฟุ้งซ่านไงก็ให้อยู่กับที่เราไม่ต้องไปมันไม่สงบเราให้อยู่กับที่ไม่ต้องไปตามกิเลสที่มันปรุงแต่งตอนนั้นเราเสียรู้มันครั้งหนึ่งต่อไปมันก็ยากมันสงบอีกยากเพราะกิเลสมันรู้เสร็จแล้วกิเลสมันมีอุบายแยบยลมากมายหรือว่าเราอ่อนตรงไหนมันก็จี้มาตรงนั้นนี่ปฏิบัติมันก็ต้องผ่านแล้วผ่านไปมากมายแค่นี้แค่เริ่มต้นกิเลสมีมากมายมาได้ทุกช่องทุกทางถ้าเราชอบทางเสียงก็มาทางหูชอบทางกลิ่นมันก็มาทางจมูกชอบทางรูปมันก็มาทางตาชอบทางสัมผัสมันก็จะมาทางกายมาได้หมดในอารมณ์ปรุงแต่งทางใจมันก็มาหมดทุกช่องทางแล้วก็ยิ่งแยบยลขึ้นไปเรื่อยๆแค่เริ่มต้นเราละไม่ได้ต่อไปเราก็จะละอย่างอื่นไม่ได้ละที่มันละเอียดยิ่งขึ้นไปไม่ได้มีเริ่มต้นเราก็ต้องอดทนให้ได้ไม่ไหลไปตามมันกิเลสมันจะทําให้เราฟุ้งซ่านหงุดหงิดยังไงเราก็ไม่ปล่อยมันเราก็ให้นั่งแล้วอยู่กับที่ตรงเนี้ยไม่ไปเราอย่าไปให้ไปตามที่กิเลสมันปรุงแต่ง
นี่ถ้าเสียท่าไปครั้งหนึ่งเราจะมานั่งอีกมันไม่สงบซะแล้วยากทีนี้จะมานั่งใหม่มันก็ยากกว่าเดิมอีกมากมายหลายสิบเท่าเป็นร้อยเท่าไม่สงบเราก็ต้องมีสัจจะกรรมฐานเราก็ต้องมีสัจจะมันถึงจะได้นี่เราก็จะได้เห็นในผมในขนในเล็บในฟันในหนังที่เราเห็นว่าเป็นของสวยของงามแล้วก็จะได้เข้าใจในผมของเราบนศีรษะที่เราเห็นว่าสวยสดงดงามเราอยากให้มันสวยสดงดงามคอยทนุถนอมปรนิบัติหาทุกสิ่งทุกอย่างเอามาปรนิบัติอยู่ใส่อยู่ให้มันสดสวยงดงามเพื่อคอยทนุถนอมหาอยู่หายาเราไม่เห็นว่ามันความจริงว่ามันสิ่งที่ไม่สะอาดเราไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นว่ามันจะเสื่อมจะงอกจะขาวจะหลุดจะร่วงแล้วก็คอยทนุถนอมอย่างเดียวหาเงินหาทองมาเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยหนักทุกเหน็ดเหนื่อยเพื่อมาทนุถนอมอยู่ในผมของเราพยายามเรียกว่าคอยทนุถนอมเอาอกเอาใจให้มันถูกใจให้เป็นไปตามใจของเราหมายอย่าถึงเหน็ดเหนื่อยหนักอย่างไรแล้วก็ไม่ย่นไม่ย่อเพื่อให้มันถูกใจให้ผมมันถูกใจเพื่อให้มันสวยให้ถูกใจเรียกว่าอาหารที่แพงๆกินแล้วผมสวยแล้วก็หามายาแพงๆน้ำหูน้ำหอมแพงๆแล้วก็เอามาเกลือทนุถนอมอยู่ถึงเราจะเหน็ดจะเหนื่อยจะหนักยังไงเราก็อยากให้มันถูกใจคอยทนุถนอมในผมจะหวีจะสะบางครั้งเราทําเองก็กลัวว่ามันจะไม่ถูกใจมันจะไม่สดสวยงดงามแล้วก็ไปจ้างก็ให้ทําให้เสียเงินเสียทองมากมายแล้วก็ไม่กลัวไอ้ร้านที่ถูกก็ไม่เอาแล้วกลัวมันไม่ถูกใจไม่สวยเป็นที่แพงแพงแอร์เย็นเย็นเดี๋ยวมันไม่ถูกใจก็มีเหนื่อยหนักทุกในเส้นผมไม่เห็นตามความเป็นจริงที่เราทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเข้าไปเพื่อให้มันถึงเราเหน็ดเหนื่อยหนักเพื่อให้มันถูกใจของเราเดี๋ยวให้ถูกใจหน่อยหนึ่งให้ถูกใจว่าให้มันอยู่คู่ฟ้าดินไปเพื่อให้ในสิ่งที่เราต้องการให้เราสมหวังให้มีความสุขแต่มันไม่เป็นไปตามใจของเราหมายไม่คุ้มกับที่เราเหน็ดเหนื่อยหนักมันให้ตอบแทนไม่ถูกไม่คุ้มกับที่เราเสียเวลาไปเหน็ดเหนื่อยหนักไปมันไม่คุ้มสิ่งที่มันให้กับเรามันตรงกับข้ามกับที่เราปรารถนามีแต่ให้กับมันให้เราก็คือความโศกความสุขและความโศกมันไม่เป็นตามใจของเราหมายแล้วให้มันสวยสดงดงามอยู่มันก็ไม่เป็นไปตามใจของเราหมายสิ่งที่มันให้มันไม่คุ้มกับความเหน็ดเหนื่อยความหนักความทุกข์ที่คอยทนุถนอมเอาอกเอาใจมันอยู่มันไม่คุ้มกันมันให้กับกงกังข้ามกับที่เราต้องการเราจะได้เห็นตามความเป็นจริงเราจะให้มันสวยอยู่มันก็ไม่สวยมันก็ต้องงอกต้องขาวต้องหลุดต้องร่วงไปมันไม่ได้อยู่คู่ไม่ได้อยู่คงทนไม่ได้อยู่ไปตลอดชีวิตของเราสิ่งที่มันตอบแทนมันก็ไม่คุ้มไม่เป็นไปตามใจของเราหมายมีแต่ให้กับความโศกและความร่ำไรในผมในขนในเล็บในฟันในหนังทุกสิ่งทุกอย่างที่มันฉาบทาอยู่ห้าสิ่งนี้มันฉาบทาอยู่เจ้าจึงให้พิจารณาสิ่งที่เราทุ่มไปไม่คุ้มกับที่มันให้กับเราเหน็ดเหนื่อยหนักทุกมันให้ก็มีแต่ความโศกและความร่ำไรในเนื้อในเอ็นในกระดูกในปอดในตับในม้ามในไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเสลียดน้ำเลือดน้ำเรืองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันคนน้ำตาเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะทั้งหมดก็รวมเป็นทุกข์ทั้งสิ้นถึงเราจะทนุถนอมอย่างไรเอาอกเอาใจอย่างไรมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ให้กับสิ่งที่เราปรารถนาไม่ได้มีแล้วก็หนัก
เหน็ดเหนื่อยทุกข์ไปเปล่าเสียเวลาไปเปล่ามันไม่คุ้มเมื่อเราทำเพื่อคนอื่นเราทุ่มแรงทุ่มกายทุ่มใจไปเพื่อคนอื่น แต่ว่าเพื่อตัวเองเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราไม่ได้ทำสมาธิเราทำกรรมฐานของพระเจ้าอันนี้เราทำเพื่อตัวเองอันนี้เราทำให้ผู้อื่นแต่มันกับไม่ให้ในสิ่งที่เราหวังไม่ให้มีความทุกข์และความโศกนี่เรามานี่เราถือว่าทำเพื่อตัวเอง ทำกรรมฐานทำเพื่อตัวเองเราไม่ทำให้สิ่งอื่นหมดอันนี้แค่กายเราก็ทุกข์ขนาดนี้กายตามันก็ทุกข์เห็นรูปมันก็อยากได้เสียสวยก็อยากได้หูได้ยินเสียงแล้วก็อยากได้มันก็ทุกข์จมูกกินแล้วก็อยากได้หอมหอมลิ้นแล้วก็อยากได้รสที่อร่อยอเด็ดอร่อยกายเราสัมผัสอยากได้ในสิ่งที่เรานุ่มๆที่เราถูกใจหรือกายของเพศตรงกันข้ามเราก็อยากได้ไปอย่างงานทางใจเราก็อยากให้มันใจของเรามีแต่ความสุขความสบายไปในที่ไหนที่แพงแสงแพงแล้วก็ลงทุนลงแรงลงไป เพื่อมันให้มันสบายที่ถึงเสียเงินเสียทองหนักเหน็ดเหนื่อยมากมายทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือในร่างกายผมก็เล็บฟันหนังและในการ32เรียกว่าทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยในชีวิตของเรามีแค่นี้ทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยนี่แค่กายของเราก็ขนาดนี้นี่เราไม่ทํากรรมฐานเราก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะทุกข์กับมันเหน็ดเหนื่อยหนักกับมันนี่เราทํากรรมฐานเราก็จะได้เห็นแค่กายของเราทุกข์ขนาดนี้แล้วถ้ากายของผู้อื่นที่เราหลงอยู่มันจะขนาดไหนสามีปัญญาเราจะทุกข์ขนาดไหนถ้าเราไปหลงอยู่สามีปัญญาในต้องฆ่ากันทุกวันก็ว่าเพราะว่าไม่เห็นตามความจริงว่าเห็นทุกข์คืออยากให้เขาเอาอกเอาใจหรือให้เขาตอบแทนแล้วก็ทุ่มกายทุ่มใจไปเพื่อเขาแต่ไม่เป็นไปตามใจใหม่ก็เกิดการฆ่ากันขึ้นก็มีทุกข์กายของเราก็ทุกข์ถ้าทุกข์ในลูกก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่หนักก็ไปยังไม่มีโอกาสที่จะโต้เถียงมันก็ห่วงที่ผูกคอรัดถึงคอมันยากที่จะง้างออกมาได้มันก็ห่วงทองมันก็เชือกผูกย่อนแต่ไม่มีใครแก้ได้ว่าผูกย่อนมันไม่บาดเนื้อหนังและเอ็นแต่ไม่มีใครสามารถที่จะปลดได้ห่วงลูกนั้นหนักเดี๋ยวหนักหนาถ้าลงแล้วมันหนักมากที่สุดหนักกว่าทั้งหมดห่วงสามีปัญญาแค่ผูกข้อมือมันก็ยังไม่ลึกถึงขนาดว่าลูกที่ผูกคอทรัพย์สมบัติก็แค่ข้อเท้าก็ยังตื้นๆไม่ลึกมากทีนี้ว่าห่วงลูกก็คือหนักสามีก็หนักขึ้นมานี่ถ้าหลงกายผู้อื่นมันก็จะทุกข์เข้าไปใหญ่หนักเข้าไปใหญ่มีแต่ทุกข์ไม่หนักเหน็ดเหนื่อยแค่กายของเราการ32มันก็ทุกข์มากอยู่แล้วแค่หาอาหารหาข้าวหามน้ำมาปฏิบัติมันก็ทุกข์อยู่แล้วหาอยู่หายาหาเครื่องนุ่งห่มมาให้มันก็ทุกข์อยู่แล้วทุกข์หนักกายของเราก็ทุกข์หนักอยู่แล้วนี่เราก็ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เห็นตามความเป็นจริงแล้วทำกรรมฐานที่มีสติเราก็จะได้เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะไม่หลงเป็นทุกข์กับมันนี่เราเห็นแล้วก็ถึงมันมีทุกข์เราก็ไม่ไปทุกข์ตามมันไม่ทุกข์มากไปตามมันเราก็เข้าใจแต่ร่างกายของเราก็ต้องรักษาไม่ใช่ไม่รักษาหรือมันไม่เที่ยงเราก็ต้องรักษาธรรมะว่าไม่เที่ยงคือธรรมะก็เป็นธรรมะแต่ปฏิบัติรู้ว่ามันไม่เที่ยงตามสภาวะไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีตัวตนที่สุดไม่มีตัวตน
มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดมันก็สลายกายของเราก็สลายไปเน่าไปผุพังไปกระดูกมันก็กลายเป็นขี้เถ้าเป็นผงไปปลิวหายไปมันก็ไม่มีอะไรธรรมะไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราแต่ร่างกายของเราก็ต้องรักษาหาข้าวหาน้ำแต่คือไม่หลงมันหาเครื่องนุ่งห่มให้มันรักษาร่างกายของเราเดี๋ยวรักษามันก็ถ้วยชามกินเสร็จแล้วก็ต้องเก็บต้องล้างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ทิ้งเลยโยนไปเลยต่อไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาใช้หาไม่ได้ร่างกายเราก็เหมือนกันเราก็ต้องทนุถนอมรักษาเอาไว้แต่เราเข้าใจในธรรมะว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนที่สุดแล้วไม่ใช่ตัวใช่ตนแล้วว่าทำจิตเราให้สงบกันสักพักหนึ่งทำจิตเราให้สงบกันสักพักหนึ่งทำให้ได้ทำกรรมฐานพระเจ้าไว้ให้ได้ให้มีสติให้ได้นับให้ได้ลมเข้าพุทลมออกตัวให้ได้แล้วก็นับให้ได้กันสักครู่หนึ่ง
สำหรับช่วงนี้ ก็คงพอสมควรแก่เวลา ก่อนเลิกทุกครั้งแล้วก็อย่าเลิกเลยแล้วก็ทำฟังสติให้เห็นกายเห็นใจของเราก่อน กายของเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดแล้วก็นึกดูให้เห็นว่ายังนั่งอยู่ท่าเดิมไหมแล้วก็นึกดูสำรวจดูกายของเราตั้งตรงไม่เป็นองค์พระไหมแล้วก็พิจารณาดูถ้าไม่ตรงจิตมันก็ไม่ตรงก็จะไม่สงบเราก็ต้องแก้ไขกรรมฐานก็ไม่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องแก้ไขเราต้องตั้งให้กายให้ตรงแล้วพอรู้สึกไหมเห็นใจของเราใจของเรามีความสงบมีปิติมีความอึบอิ่มเบิกบานเรื่อยเลยมันถึงใจอย่างไรนึกดูให้เห็นนึกดูให้เห็นว่าใจของเรายังมีสัญญาณไหมเกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งอยู่ได้อย่างไรดับไปได้อย่างไรอาศัยอะไรเป็นที่ตั้งอาศัยอะไรเป็นแดนเกิดอาศัยอะไรเป็นแดนดับนี่เราละไปได้ไหมสัญญาณเริ่มต้นสกายะทิฏฐิวิกิจฉิจฉาความลังเลสงสัยศีลปะปะมาทเรามีศีลของเราดีไหมเรามีความเชื่อความเห็นนี้ถูกสกายะทิฏฐิกับความเห็นนี้ถูกเชื่อในการปฏิบัติของเราเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าปฏิบัติแล้วจะทําให้เราพ้นทุกข์ได้เรามีความเชื่อไหมมีศีลที่ศีลปะปะมาท เริ่มต้นให้แห่งสัญญาณเรามีไหมเกิดขึ้นได้อย่างไรว่าเกิดขึ้นที่จะเกิดอาศัยอะไรเป็นแดนเกิดอาศัยอะไรเป็นที่ตั้งหรืออาศัยอะไรเป็นแดนดับแล้วก็นึกดูพิจารณาดูจิตของเรามีความสงบมีความปิติมีความเบิกอิ่มเบิกบานเรื่องเรื่องเทิงใจอะไรก็นึกดูให้เห็นถึงใจของเราหรืออาจจะเปรียบเทียบถึงเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราร้อนกระวนกระวายขุ่นมัวอย่างไรก็นึกดูให้เห็นเราจะได้เห็นถึงความแตกต่างพอจิตที่ผ่านสมาธินั้นจะมีพลังมากเมื่อมาดูใจของเราจะได้เป็นผู้รู้จิตเห็นจิตในขณะนี้ก็ได้จิตของเราจะได้ยังสู่ยมรรคมีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเป็นหนทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปแล้วก็ความรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือขวาค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านฝาในลักษณะท่าฝ่ามือเอาฝ่ารู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยเลื่อนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันเอาฝ่ารู้สึกมาที่มือข้างขวาก็ค่อยยกขึ้นมาระวังหน้าอกในท่าเกียงพนมมือเอาฝ่ารู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยยกมาประกอบให้เหมือนกับดอกบัวตูมแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาก็ให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นหรือปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งรายทั้งใหม่ทั้งเก่าให้แก่พระอินทร์พระพรหมพยมพยาบาลให้แก่ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่นาคุกคนทันเทพาอารักษ์ที่ปกปักรักษาพวกเราทั้งรายที่ประพฤติธรรมอยู่ก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมกษัตริย์ทุกพระองค์ทุกท่านหรือผู้ที่สละชีพเพื่อชาติทุกคนทุกท่านหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณเป็นอารมณ์ก็ดีสัตว์ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาให้มีประมาณทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติแล้วก็ยกมือขึ้นจบศีรษะออกจากสมาธิแล้วก็ออกจากสมาธิได้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนนิยมบทแต่ใครยังไม่ออกก็นั่งปฏิบัติต่อไปก็ได้เพราะยังมีพระมาแสดงธรรม จะเปลี่ยนใจขยับแล้วก็ให้มีสติเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเราขยับเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ตามรู้ตามดูไปด้วยเราอาจจะเห็นธรรมะตรงนี้ก็ได้หรือว่าเห็นจิตรู้จิตเห็นจิตของเราในขณะนี้จึงเราจะได้ย่างสู่ยมรรคได้ในขณะที่เราช่วงที่เราออกจากสมาธิคือรู้จิตเห็นจิตของเราเราจะเปลี่ยนเลยก็หยับกิริยาบทแล้วก็ให้มีสติเพื่อระลึกรู้หรือตามรู้ตามดูมันเป็นวสีทั้งห้าออกจากสมาธิแล้วก็ตามรู้ตามดูไปด้วยดูจิตของเราไปด้วยแล้วก็ให้เปลี่ยน
ออกแล้วคนที่ยังไม่ออกก็ยังไม่ต้องแผ่เมตตาคนที่ออกก็ แผ่เมตตาก่อนสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด ก็นั่งใครจะไปห้องน้ำก็ไป ก็ยังมีพระที่จะมาแสดงธรรมอีกในวันหรือวันอุโบสถ หรือศีลอุโบสถศีลอุโบสถนะก็มีเดี๋ยวมีอานิสงส์มากในการรักษาถ้าใครถือได้ถือศีลอุโบสถนั่งสบายก็ได้นั่งตามสบายก็นั่งให้มือวางไว้กับกาย อย่าไปเท้าแขนเท้าขางนะนั่งให้อาฐานแบบนักรบนักปฏิบัติใจมันมั่นคงแบบเท้าแขนเท้าข้างมัน ไม่เข้มแข็งนะจิตใจไม่เข้มแข็งไม่เกลกาก็เอาชนะกิเลสไม่ได้นี่นั่งให้กายให้ตรงๆนั่งกับมือวางกับนักบวชก็มือวางไว้กับกายนี่ศีลอุโบสถนั่นก็มีอานิสงส์มากแต่ว่าก็เป็นการถือยังอุกกิจมากกว่าศีลแปดศีลอุโบสถมีอานิสงส์มากกว่าศีลแปดรักษามันก็รักษาอย่างอุกกิจถ้าขาดข้อนั้นก็จะขาดหมดศีลอุโบสถนั้นขาดข้อนึงขาดหมดแต่ศีลแปดก็เป็นข้อขาดเป็นข้อศีลสามเณรก็เหมือนกันขาดก็จะขาดหมดเหลือศีลถ้าศีลห้าเรากล่าวว่าวิสุงนี่ก็คือว่ารักษาเป็นข้อถ้าไม่มีวิสุงก็ต้องรักษาทั้งหมดทั้งห้าข้อในศีลแปดก็มีอานิสงส์มากแล้วรักษาจะมีอานิสงส์มากมีการมาบวชแล้วก็ กันมานี่ก็ถือว่าไอ้ส่งมากเลยหาที่จะเปรียบเทียบไม่ได้ ไอ้ส่งในโลกนี้จะเปรียบเทียบการที่เรามาบวชไม่ได้ทําจิตให้สงบสักแวบหนึ่งก็หาค่าไม่ได้แค่ช้างกระดิกหูงูแรบลิ้นเนี่ยประมาณค่าไม่ได้มากเพราะไอ้ส่งมันมากมายมหาศาลมากกว่าให้ทานทั้งหมดหรือให้ทานทั้งหมดก็สู้ไม่ได้และการให้ทานเมื่อให้ทานเขาเปรียบว่าให้กับสัตว์เนี่ยได้ร้อยเท่าแต่สัตว์ก็คือว่าไม่ใช่สัตว์ที่เราเลี้ยงถ้าสัตว์ที่เราเลี้ยงนี่ไม่ได้บุญ จะได้200เท่าไอ้สงบุญน่ะ100เท่าอายุวรรณะสุขะภระเนี่ยอย่างละ100เท่า5อย่างเนี่ยได้อายุได้บุญได้อายุได้วรรณะได้สุขะได้ภาระได้ปฏิภาณอย่างละ100เท่าปฏิภาณก็คือไหวพริบแต่ปฏิภาณก็ไม่ใช่ปัญญาคือไหวพริบให้กับสัตว์ทั่วไปได้200ให้กับคนผู้ทุศีลก็พันเท่าอายุวรรณะสุขะภาระในอย่างละพันห้าอย่างเหลือคนที่มีศีลห้าก็จะได้ไปเป็นอีก
เป็นหมื่นเท่าศีลแปดก็จะเป็นแสนเท่าว่าศีลสิบก็จะเป็นล้านเท่าหรือ227ก็มากขึ้นไปอีกผู้ที่ทำฌานก็จะมากขึ้นไปอีกหรือทำวิปัสสนาก็จะมากขึ้นไปอีกหรือผู้ทำวิปัสสนาได้โสดาบันก็ยิ่งมากทวีคูณไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดไม่มีที่ประมาณว่าเปรียบเทียบไม่ได้พวกเรามาอย่างนี้ก็ครบหมดทุกอย่างหาประมาณไม่ได้อานิสงส์นะมากมายเวลาเรามาเหมือนกับมาถือธุดงค์รักษาศีลอยู่คนไม้พระเจ้าตรัสว่าถ้าได้ฟังธรรมพระเจ้าก็จะเข้าใจจะสําเร็จได้ก่อนคนอื่นเขาวันนิสัยมันมีมาก่อนฟังธรรมเราก็จะเข้าใจหรือถ้ายังอยากถือศีลอุโบสถถ้ายังไม่สําเร็จถ้ายังไม่สําเร็จในชาตินี้ก็จะได้ไปพบในอีกพระศรีอานศรียเมตไตรก็ปรารถนาไว้ยังดีทําบุญก็ให้ปรารถนาไปนิพพานพระเจ้าสําเร็จได้ก็ด้วยการปฏินาว่าด้วยความอยากอาศัยความอยากละความอยากถึงเวลาก็จะละไปเองนี่เราทําบุญแล้วก็อธิษฐานไว้อธิษฐานปรินิพพานหรือว่าให้พบพระศรียเมตไตรก็ยังดีว่าโลกเราก็ยังมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกพระองค์หนึ่งยังไม่หมดขอให้โลกเราเนี่ยจะมีถึง5 พระองค์จะตรัสรู้แล้ว4 พระองค์จะเป็นพัตตกัปเป็นกับที่ประเสริฐที่หากับอื่นไม่มีที่ว่าที่พระเจ้าท่านถอยอดีตนั้นไม่มี5 พระองค์ไม่มีในโลกใบหนึ่งยังมีพระเจ้าตรัสรู้ถึง5 พระองค์ไม่มีเพราะบางทีโลกก็ว่างไปเป็นจะทรงไข่ไม่มีพระเจ้ามาตรัสรู้เลยว่าหาไม่มีนี่โลกเราถือว่าเป็นประเสริฐที่สุดแล้วยังไม่หมด ยังมีพระพุทธเจ้าอีกนี่ถ้าเรารักษาศีลอุปสมบทก็จะไปเกิดในยุคนั้นได้ในยุคพระศรียเมตไตรว่าถือศีลอุปสมบทหรือไม่ก็ฟังธรรมฟังเทศมหาชาติให้จบภายในวันนั้นเทศมหาชาติคือพระเวสสันดรก็จะไปเกิดได้เกิดในพระศรียเมตไตรในยุคนั้นก็จะที่คนที่ฟังธรรมไปก็จะสําเร็จไปกันหมดเรียกว่าสามารถที่จะขนสัตว์โลกไปได้4 ส่วนอย่างพระเจ้าเรานี่คนไม่ได้ส่วนหนึ่งได้ส่วนเดียวว่าปัญญาบารมีแต่ว่าศรียเมตไตรนั้นวิริยะบารมีคนไปนั้นก็คือว่าต้องมีความเพียรไปก่อนแล้วนี่ไปพบพระศรียเมตไตรก็ฟังทำสั้นๆหัวข้อแค่หัวข้อทำก็สำเร็จกันหมดไม่ต้องมาปฏิบัติกันให้เหน็ดเหนื่อยแต่ว่าไอ้ที่เราปฏิบัติไว้ก็เป็นนิสัยไปไม่หมดที่เราทําเนี่ยมันไม่หมดจะเป็นนิสัยไปนิสัยไปใน ไปเรียกว่านิสัยก็อยู่ในใจของเราทําไว้ครั้งหนึ่งเนี่ยทําถูกไว้ครั้งหนึ่งมันก็ไม่เลือนไปไหนก็อยู่ในจิตใจเหมือนหนทางที่มันจะไม่หายไปไหนอีกเหยื่อหนทางที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นหนทางเดียว ไปในที่แห่งเดียวเป็นทางของผู้คนทุนเดียวเป็นทางที่ว่าจะก้าวร่วงซึ่งความโศกและความลำไรเป็นทางดับไปแห่งความทุกข์และโทมนัสเป็นทางจะรู้อริยธรรมคือธรรมที่ควรรู้ธรรมที่ถูกคืออริยมรรคเป็นทางที่ว่าจะทำพระนิพพานให้แจ้งมีหนทางนี้มีหนทางนี้ถ้าเราทำถูกแล้วก็จะไม่ไปไหนก็ไปพระนิพพานอย่างเดียวนี่ถ้าไปเกิดในยุคนั้นเดชพระศรียเมตไตรก็จะสําเร็จกันง่ายคนเกิดในยุคนั้นก็ไม่มีความทุกข์อะไรความทุกข์นั้นมันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะคนในยุคนั้นก็สร้างบารมีกันเต็มและโรคภัยไข้เจ็บไม่มีคนเกิดมาก็ตัวเท่าๆกันหมดตัวเท่ากันหมดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะมีความทุกข์แค่2-3 อย่างอยากกินไม่อยากกินแล้วก็ความชราความโลภก็ไม่โลภอยากกินไม่อยากกินทุกแค่2-3 อย่างแล้วก็ความชราเท่านั้นเองโรคภัยไข้เจ็บไม่มีคนก็เหมือนกับเทพบุตรเทพธิดาสวยงามเหมือนเทพบุตรเทพธิดาเหมือนนางฟ้าผู้หญิงก็เหมือนกันนางฟ้าสวยเหมือนกันหมดเหมือนกันนางฟ้าเพื่อนางฟ้านั้นสวยแค่ไหนก็เปรียบกับมนุษย์สมัยนี้ก็คือเปรียบมนุษย์มันเปรียบถ้าจะเปรียบนะพระเจ้ามันก็ถ้าจะเปรียบก็ยังพอเปรียบได้เหมือนกับตอนที่พระเจ้า
พระอนันทะไปชมสวรรค์เหมือนพระนันทะเนี่ยพอแต่งงานเหมือนแต่งงานพอแต่งงานเสร็จพระเจ้าเหมือนพระเจ้าทรงไปเสวยอาหารเสร็จแล้วก็ให้อนันทะเนี่ยถือบาตรมาส่งเพื่อลูกพระนานางพระนันทาลูกพระนานางพระอนันทะก็นึกว่าถือออกมาถึงประตูแล้วพระเจ้าคงจะรับบาตรไปแต่พระเจ้าก็ไม่รับบาตรนะออกจากประตูห้องนึกว่าจะรับบาตรออกไปจากประตูเมืองก็นึกว่าจะรับบาตรก็ไม่รับจะถึงไปถึงอารามแล้วคงจะรับบาตรก็ถือตามไปเรื่อยไปถึงพระเจ้าไม่ถึงกุฎีพระเจ้าตรัสอนันทะเธอจงบวชเถิดอนันทะก็ความเกรงใจก็ข้าพเจ้าจะบวชพระเจ้าข้าก็เลยบวชนี่บวชก็นึกถึงแต่งงานก็นึกถึงนางชลบทกัลยาณีงามมากนางนั้นงามมากงามหาผู้หญิงเทียบไม่ได้เป็นนางงามก็คิดถึงอยู่ปฏิบัติก็คิดถึงอยู่ปฏิบัติก็เหมือนก็ปฏิบัติไม่ได้พระเจ้าก็เลยพาไปดูพาอนันทาไปดูนางฟ้าแต่ก่อนไปก็เห็นนางวันนอนเห็นนั่งอยู่บนตอไม้ก็ถามอนันทาว่านางชลบทกัลยาณีกับวันนอนที่นั่งอยู่ตอไม้เนี่ยใครสวยกว่ากันนะพระอนันทาว่าเปรียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้มันก็เหมือนต่างกันฟ้ากับดินที่พอไปเห็นนางฟ้าก็ถามว่านางฟ้ากับนางชนบทกันและญาณีใครงามกว่ากันพระอนันทาบอกเทียบกันไม่ได้นางชนบทกันและญาณีเหมือนกับวันนอนเหมือนกับนางวันนอนที่ว่าเปรียบไม่ได้เทียบไม่ได้ในคนในยุคพระศรียาไม่ตายก็จะเหมือนกับนางฟ้างามเหมือนกับนางฟ้าเหมือนกันหมดผู้ชายก็เหมือนเทพบุตรโรคภัยไข้เจ็บจะไม่มีแล้วพอฟังธรรมก็จะสําเร็จไปหมดในยุคนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรให้ลําบากว่าแม้เพียงว่าข้าวสาลีร่วงเมล็ดหนึ่งร่วงลงพื้นเนี่ยงอกไปได้เป็นแสนกอกอหนึ่งก็แสนต้นว่าต้นหนึ่งรวงหนึ่งก็ถึงสองทนานคนในยุคนั้นก็ไม่ต้องไปทํางานอะไรให้ลําบากอยากได้อะไรก็ไปสอยเอามีต้นกัลพฤกษ์ขึ้นมาก็เครื่องประดับอะไรก็ไปสอยเอาเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ไปสอยเอาได้ก็ไม่ต้องลำบากเกิดในยุคนั้นก็หมายถึงว่า ไปเพื่อให้ปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จก็ต้องบารมีเต็มไปแล้วจะเกิดได้ถ้าคนไม่มีบารมีสร้างไว้ไม่ถือศีลอุโบสถไว้ก็ไปในยุคนั้นไม่ได้ในยุคนั้นก็สําเร็จกันหมดนี่ถ้าเรายังไม่หมายว่าเรายังไม่สําเร็จแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ปรารถนาไว้ก่อน ไอ้ทานไว้ก่อนให้ไปถึงนิพพานให้ถึงยังไม่ถึงก็ให้ไปพบพระศรีอานไว้ก่อนพระศรียเมตไตรให้ไปพบไว้ก่อนเลยไอ้ทานไว้ก็จะไปในยุคนั้นได้ยุคนั้นก็ไปเกิดยุคนั้นก็จะไม่ลําบากคือว่าไม่ต้องขนฝ่ายอะไรมากเพราะคนเราที่ลําบากเนี่ย เพราะว่าผิดศีลคนที่ผิดศีลเนี่ยก็จึงทําให้เราโรคภัยไข้เจ็บเยอะอายุก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆอายุจะน้อยลงน้อยลงไปเพราะว่าผิดศีลเหมือนกับคนที่เริ่มผิดศีลที่แรกอ่ะพอผิดศีลข้อแรกก็อายุช่วงนั้นก็เหลือเมื่อก่อนอายุคนมากเป็นแสนปีพอผิดศีลอายุก็น้อยลงคนผิดศีลข้อแรกก็อาทินนาอายุก็เหมือนเหลือ80,000 ปีพอมาก็พอผิดศีลข้อแรกข้อปานา อายุก็เหลือ70,000 ปีก็ลดมาเรื่อยก็ผิดกันมาก็ลดมาเรื่อยเรื่อย อายุก็ลดมาเรื่อยแล้วก็พอคนไม่เคารพบิดามารดาไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพพี่ในรถพี่ป้านะอายุก็น้อยมาเรื่อยเนื้อไปจนนู่นเนี่ยมันก็เกิดสัญญียุทธอายุก็เหลือ10 ขวบคนก็จะมีแต่ความพยาบาทเป็นอารมณ์หรือว่าเห็นกันมันก็ในพานเห็นเนื้อก็มีความพยาบาทเป็นอารมณ์ก็จะเกิดการฆ่าอีกยุทธตัดสันว่าจะเกิดขึ้นอีก7 วันก็มาฆ่ากันคนที่อยู่ได้ก็ที่หลบไปอยู่ตามกอไม้บ้างกอหญ้าบ้างนะตามซอกหินบ้างนะ
หรืออยู่เกาะตามเกาะบ้างที่จะมีชีวิตรอดอยู่นี่พอคนที่รอดมาเนี่ยมาเห็นกันก็เห็นโทษของการผิดศีลนะก็จะพากันถือศีลขึ้นมาอีกก็ตกลงว่าจะถือศีลก็ข้อแรกศีลข้อแรกก็คือข้อปานางดการเห็นการฆ่าโทษของการฆ่าก็ถืองดเว้นการฆ่าข้อปานาก็เกิดขึ้นแล้วศีลข้อแรกก็เกิดขึ้นในโลกคือข้อปานานี่เกิดขึ้นก่อนแต่ศีลเนี่ยจริงเขาสมาทานกันเองไม่ได้มาสมาทานกับพระเขาก็ตั้งสัจจะรักษากันเองศีลไม่ต้องมาสมาทานกับพระคือศีลเราสมาทานได้บ่อยยิ่งดีหรือว่าถ้าเราศีลขาดเราก็สมาทานหรือว่าสมาทานเอาเองหรือว่าพระรัตนตรัยคือพระเจ้าพระธรรมประสงค์เนี่ยเราก็สมาทานเอาเองว่ามันก็ขาดได้ถ้าเราไปกราบไหว้ในสิ่งที่ไม่ควรบูชาเนี่ยก็ขาดพระรัตนตรัยของเราก็ขาดในสิ่งที่ไม่ควรบูชาเนี่ยเราไปบูชาก็เป็นบาปเหมือนกันจะให้ตกนรกมีบูชาในสิ่งที่ควรบูชาก็จะไปสวรรค์แต่บูชาในสิ่งที่สมควรเนี่ยก็บางคนบูชาไปครั้งเดียวอย่างนางอุบลบรรณาเนี่ยบูชาเกิดเป็นนกกาบบัวแค่พระปัจเจกพุทธเหาะมาก็คาบดอกบัวบูชาไว้นั้นก็เวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ต้องไปตกนรกอีกก็จนสําเร็จในชาติสุดท้ายแต่นางก็มีวิมานเหมือนดอกบัวสีกายก็เหมือนกับดอกบัวกลิ่นกายก็มีกลิ่นเกสรบัวเวลาพูดก็กลิ่นดอกบัวออกเกสรบัวออกเปล่าอีกก็นี่บูชาไปครั้งเดียวบูชาในคนที่ควรบูชาก็ไปสวรรค์บูชาในสิ่งที่ผิดก็ไปนรกนี่คน นี่พูดถึงว่าคนที่ถือศีลที่ผิดศีลแล้วถือศีลข้อแรกก็ข้อปัญญาเกิดขึ้นเขาสมาทานกันเองรักษากันเองก็นี่พอคนรักษาศีลอายุก็ยืนขึ้นจากอายุที่ว่า10 ปีก็ยืนมีลูกมาอายุ20 ปีก็มีร่างกายงดงามโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยมีก็คนก็ตกลงเห็นว่าเออรักษาศีลแล้วอายุยืนขึ้นก็เลยรักษากันอีกนี่ก็ข้อที่สองก็ข้ออาทินนาเป็นข้อที่สองก็ศีลข้อที่สองก็เกิดขึ้นในโลกมีคนที่รักษาศีลข้ออาทินนา ข้อที่สองขึ้นมาคนอายุ20 ปีมีลูกมาอายุ40 ปีมีร่างกายที่งดงามขึ้นก็เลยตกลงรักษากันมาเรื่อยๆจากอาทินนาก็ข้อกัมเมข้อเมก็ข้อมุสาก็รักษาก็ขึ้นมามีรักษาก็ครบในบิดามารดาก็ครบในพี่ป้าน้าอาในครบในผู้อาวุโสก็ครบในสำนักพราหมณ์ก็อายุก็ยืนมียืนไปเรื่อยๆเนี่ยอายุก็ยาวก็โรคภัยไข้เจ็บไม่มีจนถึงฤาษีอายุ80,000 ปีอยู่80,000 ปีฤาษียังไม่ตายก็ลงมาตรัสรู้ในโลกนี่พวกที่รักษาศีลกันนี้มาบวชกันนี้ก็ไปในยุคนั้นก็จะสําเร็จได้ไม่ยากก็ง่ายๆสําเร็จได้ง่ายนี่เราก็ที่เรายากเราสร้างบารมีไว้สะสมไว้มันไม่หมดไม่หายไปไหนในศาสนาแล้วทำครั้งเดียวมันไม่หมดไม่เสื่อมไปเรียกว่าจะข้าวสักสารพีหนึ่งใส่บาตรพระไว้เนี่ยมันไม่สูญก็ทําในศาสนาด้วยนะถ้าท่านนอกศาสนาก็ไม่ได้ที่ว่าไม่ก็ว่าให้กับคนทั่วไปมันก็ได้พันเท่าแต่ว่าถ้าทําในผู้มีศีลด้วยหรือเป็นทํากับพระอรหันต์ด้วยประมาณค่าไม่ได้มันไม่หมดค่าไม่หมดประมาณเหมือนกับว่าเหมือนกับในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะที่ว่าใส่บาตรกับพระอรหันต์แล้วก็เห็นผลในทันตาเห็นอย่างในปุณณะที่ว่าไถนาปัญญาถวายข้าวให้พระสารีบุตรขี้ไถก็กลายเป็นทองคําแต่คนจนก็เป็นเศรษฐีได้เป็นเศรษฐีเห็นทันตาแล้วตัวเองก็สําเร็จโสดาบันด้วยตอนหลังก็สําเร็จโสดาบันก็ถือว่าทําบุญในศาสนาไม่มีที่สิ้นสุดหรือบางคนไม่เคยทําไว้เลยอย่างภากิยะไม่เคยถวายจีวรไว้เนี่ยสําเร็จพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีจีวรนุ่งอีกเพราะว่าไม่ได้ถวายไว้ทีนี้ว่าถ้าคนที่เคยถวายไว้ในอดีตชาติในศาสนาว่าในศาสนาพระเจ้าองค์ใดๆก็ได้มาถวายมันก็มาถึงที่ในชาติสุดท้ายก็จะมาก็สําเร็จแล้วแล้วพระเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดอัฐมัยขานก็จะลอยมาจากนภาอากาศเดี๋ยวมา
สวมใส่ให้พอดีคนที่บวชในนั้นก็ในเดี๋ยวนั้นที่พระเจ้าตัดเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดคนที่บวชหรือเพิ่งบวชก็เหมือนกับคนร้อยพรรษามันก็พระที่บวชมาแล้วร้อยพรรษาผิวพรรณก็จะแบบนั้นตอนนี้คงจะ4 ทุ่มครึ่งคงจะพอสมควรใครที่ไปห้องน้ําก็กลับเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวจะมีพระมาแสดงธรรมพระมาแสดงธรรมต่อมาก็คงพอสมควรเก็บเวลาถ้าใครยังไม่ไปก็ไปก็ได้แล้วรีบกลับมาแล้วกลับมาเงียบๆมาเงียบๆเราก็อย่ารบกวนกับสมาธิเราอย่ารบกวนอย่าคุยอย่าส่งเสียงดังเงียบๆจะต้องถ้ารบกวนกันมันก็จะไม่สงบแล้วเราก็ต้องรู้ รู้จักเวลาปฏิบัติเราต้องรู้จักเวลาพระเทศเมื่อเราปฏิบัติทำสมาธิบางคนพระเทศไปฝาดวัดเนี้ยคนเขานั่งสมาธิกันไปฝาดวัดแก่แก่แก่เนี้ยมันไม่ถูกต้องไม่ถูกเวลาเขาอะก็มีเวลาให้แล้วเราก็ต้องทําเรียกว่าทําให้ถูกเวลาถ้าทําไม่ถูกเวลามันก็ไม่เกิดประโยชน์อีกเหมือนพระเทศไปฝาดวัดเนี้ยไม่ถูกมันต้องทําให้เวลาเขาฝาดเขามีก็มีเรื่องมันจริงในหลายพุทธการก็มีเรื่องอยู่มีพระองค์มาอยู่ป่าฝาดเสื้อทั้งวันนะฝาดสะอาดเลย เสียนาปะฝาดเสื้อสะอาดมีวันหนึ่งพระเลวตะก็ไปพระเลวตะนี่ก็คือน้องพระสารีบุตรก็ไปสู่อารามนั้นแหละฉันเสร็จแล้วเขาไปนั่งอยู่คนไม้พระองค์นั้นก็เดินมาแต่ท่านนี่อะไรฉันแล้วจะมาช่วยกันฝาดไม่มีมันนั่งอยู่คนต้นไม้อะแล้วท่านก็เดินไปพระเลวตะเรียกท่านกลับมานี่ก่อนพระเขาบอกท่านเรียกกับผมเลยครับว่าใช่แล้วบอกเธอพระเลวตะแล้วบอกว่านั้นเธอไปอาบน้ําให้เรียบร้อยแล้วมาหาเรา แล้วก็พานั้นไปอาบน้ําเหมือนไปส่งน้ําแล้วก็กลับมาแล้วพระเลวตะให้กรรมฐานนะเขาบอกการฝาดนะเขาบอกก็ดูให้เรียกว่าสมควรหรือว่าพอสมควรมันก็มีเวลาฝาดก่อนออกบิณฑบาตหรือก่อนที่จะส่งน้ําก็ฝาดเหลือจากนั้นก็ให้ฝาดใจของตัวเองบ้างแล้วฝาดกิเลสแล้วฝาดใจให้ฝาดใจก็คือให้ท่านก็บอกอาการ32ให้สาธยายอาการ32คือให้ฝาดใจคือฝาดให้เป็นเวลา ให้เป็นเวลาก่อนออกบิณฑบาตหรือว่าก่อนที่จะส่งน้ําหลังจากนั้นก็ให้ฝาดใจท่านก็ให้กรรมฐานให้กรรมฐานอาการ32มันก็ให้เรียกว่าให้สาธยายผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นท่อนอาการ32ก็จะแบ่งเป็นท่อนๆ5 ท่อนก็ให้สายายผมขนเล็บฟันหนังฝนขนผมเล็บฟันหนังในท่อนที่1ผมขนเล็บฟันหนังก็ท่องให้ได้เดินหน้าโอโรมก็เดินหน้าก็ให้ถอยหลังเดินหน้าได้ก็หนังฟันเล็บขนผมหนังฟันเล็บขนผมหนังฟันเล็บขนผมก็เดินหน้าได้ถอยหลังได้ก็รวมกันผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมก็นั่งทั้งเดินหน้าทั้งถอยหลังนะรวมกันแล้วก็ไปท่องท่อนที่2เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกไตเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกไตพอจําได้เดินหน้าได้ก็ถอยหลังไตเยื่อกระดูกเอ็นเนื้อไตเยื่อกระดูกเอ็นเนื้อถอยหลังได้ก็นี่ก็เดินทางเดินหน้าต้องถอยหลังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกไตเยื่อกระดูกเอ็นเนื้อพอจําได้ก็นี่ไปท่องท่อนที่1กับท่อนที่2ครับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไตผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไตแล้วก็พอเดินหน้าได้ก็ถอยหลังไตเยื่อกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมก็เดินหน้าถอยหลังก็เป็นท่อนๆ5 ท่อนท่านสาธยายไม่นานก็สําเร็จพระอรหันต์นี่พอสําเร็จท่านก็ไม่ฝาดแล้ววัดปล่อยให้ลกอีกท่านก็ปล่อยวัดให้ลกไม่ฝาดนี่พระมาถามว่าทําไมท่านปล่อยวัดให้ลกทําไมไม่ฝาดท่านก็บอกว่าพระองค์ที่ฝาดวัดที่ฝาดทั้งวันแล้วว่าเมื่อก่อนนี้ผมไม่รู้เมื่อก่อนนี้ผมไม่รู้แต่นี่ผมฝาดใจของผมแล้วนี่พระที่นะครับว่าท่านในอดตลิอดคุณพระหันก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าถูกแล้วท่านฝาดใจของท่านสะอาดแล้วนี่ฝาดก็คือฝาดให้เป็นเวลาพระเทศน์เราก็อย่าไปฝาดเราก็ทําสมาธิของเราไปฟังไปแล้วกันแต่มาก็เอวัง
Okay.